เขาเดี๋ยวก่อนเสียบหูก่อนโอเคนะนะคำถามพิเศษนะใครรู้มั่งนะว่าหูเนี่ยนะคำว่าหูเนี่ยนะหูเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะพิมพ์มาหน่อยสิเขาเรียกว่าอะไรตลกจริงสวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามเมดิคุมวันนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะประจำในวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562แรม5ค่ำเดือน1ปีกุลนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นวันโรกาวินาศนะแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดวงชะตาเดี๋ยวนี้แต่ถ้าจะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับโอเคนะดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับชีวิตครอบครัวผู้ที่แต่งงานนะครับมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคุณก็จะมีความสุขกับครอบครัวนะมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจการงานก็ไปแบบเป็นหมู่คณะมีเกณฑ์การทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในด้านการเงินเนี่ยคุณจะรับการช่วยเหลือในเรื่องเงินเรื่องทองที่ดีจากมิตรหุ้นส่วนนะครับความรักคุณก็มีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็ใครที่มีบุตรหลานตัวเล็กๆนะครับอาจจะดื้อเป็นพิเศษในวันนี้นะถ้าใครมีคู่ครองซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะเอาแต่ใจนะครับดื้อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าใครมีลูกตัวเล็กๆอย่าให้พลาดสายตานะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตัวเล็กๆเล็กขนาดไหนนะขนาดมดนะในดวงชะตาสำหรับผู้ที่ฝันในแรมนะครับแรม5ค่ำความฝันในแรม5ค่ำเนี่ยจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรคุณนับไปเลย4วันข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นดังที่คุณฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองนะฝันว่าคุณรวยเป็นเศรษฐีคุณก็เป็นเศรษฐีอะนะประมาณนี้นะครับในดวงชะตาคุณสำหรับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ประจำในวันจันทร์ท่านรักมากสระหัวใหม่วันจันทร์มีลาภนะครับตัดผมใหม่วันจันทร์ก็มีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีมากเลยนะทั้งตัดผมสระผมทาน้ำมันวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันของแต่ละคนนะที่จะมีความสุขซะเหลือเกินนะครับสมาชิกแฟนคลับของอาจารย์ทุกคนเนี่ยคุณจะร่ำรวยนะคุณจะเป็นเศรษฐีนะทั้งชายและหญิงนะครับถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตนะ30 40ล้านขึ้นไปนะครับยังไม่คาดฝันนะถ้าคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภประสบผลความสำเร็จนะครับอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะถ้าเมื่อคนเรามีโชคมีลาภคนเรามันจะถูกยังไงมันก็ถูกนะครับแต่ในดวงชะตาของคุณนะเซียมซีประจําในวันนี้นะวันนี้ได้ใบที่75เห็นไหมครับ75 75นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งหยุดนิ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับก้าวหน้าแต่เป็นเวลาที่ชีวิตของท่านต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีๆที่รอคอยท่านอยู่จะได้ก้าวเข้ามาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับท่านควรเปลี่ยนวิถีทางเสียใหม่ในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักนะครับท่านต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจส่วนในเรื่องธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะพบกับปัญหา
อุปสรรคนะครับในสิ่งต่างๆท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการงานของท่านท่านต้องควรเปลี่ยนเส้นทางในการทำงานหรือแนวทางเสื้อใหม่จึงจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นคะแนนสอบของท่านยังไม่ดีนักนะครับประจำในวันนี้โอเคนะมาถึงช่วงดูดวงชะตาตามวันเกิดก่อนนะครับประจำในวันจันทร์เนี่ยผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องเสียหายเสียเงินเสียทองมีอุปสรรคอะไรและศัตรูไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกต้องระมัดระวังนะครับคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับถือว่าดีนะเลข7ก็โอเคใช้ได้นะเลข7นะโชคลาภนะ นะผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารพูดคุยนะการพูดคุยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะครับคนที่เกิดในวันอังคารต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะครับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต่างๆต้องระมัดระวังไว้ด้วยและอุบัติเหตุคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยเจ้าชะตาจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีในดวงชะตานะครับมีความมั่นคงคนที่เกิดในวันศุกร์นะคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องอบายมุขต่างๆไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่ในวันนี้ของท่านนะครับสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นสีแดงนะเว้นสีแดงสีที่ดีประจำวันสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงครับเสร็จแล้วก็สีฟ้าน้ำทะเลได้นะครับแต่ในดวงชะตานะวันนี้เลข5ก็โอเคนะเลข5เนี่ยนะโอ้ยเงินเสาโอ้ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลเนี่ยนะอาจารย์ทำคลิปบอกไปตั้งแต่วันไหนอะนะจำของตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปลองดูเอาแล้วกันนะครับไปไล่ดูอะตั้งแต่วันจันทร์แล้วมั้ง จำไม่ได้จริงๆนะงานเยอะมากนะคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับถ้าครับถ้าถามว่าวันนี้อาจารย์จะบอกเลขนำโชคพิเศษไหมไม่ได้คำนวณเลยนะวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันเอางี้เดี๋ยวเสี่ยงเซียมซีให้นะครับถามจากเซียมซีแล้วกันสาธุนะครับเทพเจ้าโป้ยเซียนเห็ดลิ้นจือนะช่วยบอกด้วยครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลพิเศษประจำในวันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้เลขอะไรเนาะนะขอเพิ่มสัก2ใบก็พอนะครับหรือถ้าคุณซื้อเลขอะไรขอถอยถูกคอยมีโชคนะแต่เลข5เนี่ยมาแน่ๆเลข5มีโอกาสอีกนะครับยังอยู่นะเลข5นะดูสิใบที่ได้อะไรเนาะฟับต่อไปที่2ชึบแทนทะลันท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 ันแกแล็กซี่ฟิล์มเสนอนะใบแรกตายฟาบ48 นะครับ48นะมีลุ้นนะขอให้คุณโชคดีนะครับใบที่2เลขที่ออกคือแต่8 38แต่มีลุ้นนะ38นะครับถ้าคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้ถูกแล้วกันขอให้มีโชคมีลาภนะครับพอมีโชคมีลาภมาแล้วเนี่ยคุณก็ไปทำบุญนะเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินร้อนนะครับพอถ้าคุณได้มาไม่ว่าจะเป็นได้เลขท้าย1ตัว2ตัว3ตัวอะไรก็แล้วแต่นะคุณก็ไปทำบุญก็ถือว่าเป็นการต่อดวงชะตาต่อบุญที่ดีนะครับโอเคครบแล้ว
มาถึงช่วงผ่าดาวทูเดย์กันก่อนเลยเกือบลืมไหมนะผ่าดาวทูเดย์วันนี้ปรากฏการดาวพระจันทร์นะครับติดพิษสุนัขเนี่ยไม่ดีนะต้องระมัดระวังนะครับตั้งแต่เวลากี่โมงล่ะนะตั้งแต่เวลา16:30เป็นต้นไปโดยประมาณนะครับแล้วก็ถามอีกว่าจ้าแล้วติดไปถึงกี่โมงอ่ะบอกแหมมีคำตอบให้อยู่แล้วนะครับติดไปถึง16:20เป็นต้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเป็นปกติในดวงชะตาของคุณนะระมัดระวังด้วยนะครับสุนัขกัดคนกัดอุบัติเหตุโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามราศีกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยครับในดวงชะตาการงานวันนี้ถือว่าดีมากจะประสบผลความสำเร็จสมัครงานได้งานมีชื่อเสียงที่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับระมัดระวังด้านสุขภาพนิดนึงในดวงชะตานะส่วนการเงินคุณจะรับการสนับสนุนในเรื่องเงินทองความรักนะครับคู่ครองก็ให้ความช่วยเหลือพึ่งพาได้ในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีเมษใบแรกได้ฟ้าบ3 เหรียญครับโอ้วันนี้การเงินคุณดีมากนะครับมีงานเข้ามาประสบผลความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัววันนี้นะครับคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีพบมิตรที่ดีต่างถิ่นต่างแดนนะในเรื่องการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่ภพปัตตานีนะครับวันนี้คุณทำธุรกรรมในเรื่องเงินทองก็จะผ่านประสบผลความสำเร็จในด้านการงานดาวพระราหูอยู่ภพกระดุมพระวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในเรื่องงานเรื่องการของคุณส่วนในเรื่องความรักดาวปัตตนินั้นก็เป็นอัลลิมีอุปสรรคปัญหานะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะในดวงชะตาระมัดระวังคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้า6 ถ้วยคุณมีเกณฑ์นะครับที่คนรักเก่าจะกลับมานะหรือมีความได้พบเพื่อนเก่านะคนรักเก่าก็ได้หรือคิดถึงเรื่องราวความประทับใจในอดีตนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวตนุเป็นอริมักมีอุปสรรคปัญหาอยู่ดีๆก็ป่วยไม่สบายมีปัญหาทะเลาะกับคนนู้นคนนี้คนนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับในเรื่องการเงินของคุณวันนี้คุณก็จะได้เงินเข้ามาเป็นปกตินะส่วนในเรื่องการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีในวันนี้มีความมั่นคงมากนะครับสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จสมหวังผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีความรักมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้าราชาถือถ้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูคุณดีนะครับแต่ถ้าคุณมีคดีความอะไรก็แล้วแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะชนะคดีความด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างรวดเร็วชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวพระจันทร์กุมลัคนาในดวงชะตาคุณนะครับมีความมั่นคงในสิ่งต่างๆนะการพูดคุยเจรจาอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จแต่มักมีเรื่องร้อนอกร้อนใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่ภพปุตตะการเงินนั้นหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารหรือหมดเปลืองไปกับการพนันอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้การเงินของคุณก็ถือว่าเป็นมีรายจ่ายมากเก็บทรัพย์มาอยู่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องการงานนะครับเจ้าชะตาจะสนใจในการทำงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องความรักคู่เป็นอัลลีนะถึงแม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีโชคเข้ามาช่วยเหลือ
ให้ผ่านพ้นไปได้นะครับชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าห้าถ้วยนะคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งมันไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับแต่วันนี้คุณก็มีเกณฑ์นะจะมีโชคลาภลอยเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะครับบางทีคุณอาจจะเครียดอยู่ไม่มีเงินเลยซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งโอ้ยจะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะแต่พอหวยออกเสร็จปุ๊บมาเปิดดูชอบโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งขอแสดงความดีใจด้วยนะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์พูดเหมือนละครแล้วนะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวประจำตัวไม่ดีระมัดระวังการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดอุบัติเหตุไฟดูดไฟช็อตต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการงานคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างในเรื่องการงานต่างๆการเงินทำธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จในเรื่องความรักคนรักคู่ครองไม่ค่อยมีเวลาให้กับเจ้าชะตามากนักนะครับส่วนมากเอาเวลาไปทำงานหากินมากกว่านะชาวราศีสิงห์วันนี้ได้ฟ้าหนึ่งถ้วยครับแม่คุณก็มีโอกาสนะที่จะมีโชคลาภเข้ามาในวันนี้นะครับได้กินของอร่อยๆด้วยนะมีความสุขดีถ้าใครทำร้านอาหารเนี่ยลูกค้าเข้าเต็มเลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดาวประจำตัวตนุไปอยู่ในภพสัจฉะเพื่อนเยอะสังคมจัดวันนี้ให้คุณออกสื่อเลยดีมากนะครับสื่อไหนก็แล้วแต่นะในดวงชะตาของคุณแล้วก็ดาวการเงินวันนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทองที่ดีนะครับดาวความรักของคุณเนี่ยก็มั่นคงมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะที่ดีด้วยเช่นกันนะครับชาวราศีกันวันนี้ได้ฟ้าทัมเพอรันวันนี้คุณมีเกณฑ์การปรับสมดุลการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับหรือคุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมการไก่เกี่ยอะไรก็แล้วแต่ก็จะสำเร็จด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องการงานกรรมะเป็นเกษตรคุณมีความมั่นคงที่ดีก็คือได้งานนะครับอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจบ้างเป็นธรรมดาในเรื่องการเงินกระดุมพระกุมรักในดวงชะตาถ้าคุณรู้จักประหาได้ถ้าคุณรู้จักเก็บหอมรอมริบประหยัดนะการเงินดอกผลก็จะขึ้นนะครับความรักของคุณเนี่ยปัตตานีเจ้าชะตาได้คู่ครองที่ถูกอัธยาศัยกันดีในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้า Six of Pentacles นะ6เหรียญแหมนะ6เหรียญในดวงชะตานะฮะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับคือการให้และได้รับที่เสมอภาคเท่าเทียมกันในดวงชะตานะคุณก็เป็นผู้ให้นู่นนี่นั่นนะครับมาให้จานเยอะๆหน่อยนะต่อมาชาวลัคนาราศี พิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้คุณมีเงินได้เงินครับสำเร็จดีในดวงชะตาแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยระมัดระวังมีดบาดกระดาษบาดนะครับการเงินมั่นคงคุณมีโอกาสได้เงินนะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ้าบดุดเดวิลนะคุณจะลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกามอารมณ์นะครับก็เบาๆหน่อยนะในดวงชะตาของคุณเสน่ห์ร้ายกาจนะฮะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้ได้เงินโอ้โหเอาไปเลย ชาวนี่ชาวราศีธนูคุณเอาไปเลยบอกตรงๆนะครับคุณเนี่ยนะมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่มากเลยนะในวันนี้นะครับพูดมากไม่ได้พูดมากไม่ได้แหมพฤหัสก็ดีเสาร์ก็ดีนะโชคดีนะวันนี้ชาวราศีธนูได้ฟ้าเดอะเลเวลครับวันนี้ความรักเกิดนะครับมีความสุขแต่ก็ต้องระมัดระวังลักซ้อนหรือรถไฟชนกันด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยเลขโชคลาภของคุณก็จะมี1กับ4นะ ซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันนะครับในเรื่องการงานคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินคุณเป็นอุตสาหะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับวันนี้หาได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
ในเรื่องการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็อย่านั่นมากเกินไปเอาพอดีพอดีก็พอแล้วนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้าบ4ไม้เท้าครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะคุณจะได้คุณรับความราบลื่นนะครับมีความสอดคล้องกันดีของผลของงานที่คุณทํามาสักระยะหนึ่งแล้วจะมีดอกมีผลเกิดขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดาวการงานกัมมะอยู่ภพสู่พระวันนี้การงานคุณจะสนใจในการทํางานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินเงินเข้าเต็มที่ประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาเงินเข้ามีโอกาสมีโชคนะถูกลอตเตอรี่ด้วยชาวราศีกุมก็จะมี6 5 7นะครับแล้วก็8สาธุตามสบายนะซื้อเลขอะไรขอให้คุณถูกขอให้ทุนมีโชคมีลาภแล้วกันครับนะวันนี้ชาวราศีกุมได้ฟ้าบ5ไม้เท้าระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะบ่อแหวงระวังคำพูดด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณในวันนี้ดาวพระพฤหัสบดีในวันนี้มั่นคงมากการงานเป็นปึกแผ่นนะครับน้ำหนักก็จะขึ้นนะในเรื่องเงินของคุณเนี่ยอังคารอยู่พบมรณะมีรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ให้อย่าเยอะมากจนเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับเลขของคุณที่พอจะลุ้นได้ก็จะมี2กับ2กับ9นะนะอันนี้2กับ9ต้องลุ้นนะ ขอให้โชคดีมีชัยนะครับชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟ้า1ดาบครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยนะฟ้าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วคุณจะได้รับชัยชนะนั่นคือประสบการณ์ของคุณนะครับนะแล้วก็ระวังของจะขึ้นด้วยนะโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมโดยภาพรวมของชาวลัคนาทั้ง12ราศีนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ